ในช่วงนี้พาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามยุทธการสยบภัยรียาสวยสังหารนะคะเป็นการตรวจจับยาลดความอ้วนที่นำเอาวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทเนี่ยไปผสมในพื้นที่เป้าหมาย33แห่งทั่วประเทศนะคะจากการตรวจสอบก็พบแพทย์2รายนะคะเข้าไปร่วมขบวนการลักลอบนำวัตถุที่ออกฤทธิ์ดังกล่าวเนี่ยออกนอกระบบเพื่อไปจำหน่ายค่ะเมื่อวานนี้นะคะทางอย.ก็มีการสั่งระงับการจำหน่ายยาพร้อมทั้งแจ้งชื่อให้ดำเนินการทางจริยธรรมกับทางคลินิกที่เกี่ยวข้องแล้วค่ะนายแพทย์ทะเรศกฤษณัยระวิวงศ์เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ได้เปิดเผยนะคะว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีคลินิกที่เกี่ยวข้อง9แห่งด้วยกันอยู่ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูอุดรธานีนครราชสีมาอุบลราชธานีพิษณุโลกและจังหวัดตากโดยมีแพทย์2รายนะคะเข้าร่วมสมคบนำวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท2ออกไปขายนอกระบบก็จะต้องถูกดำเนินคดีนะคะโดยมีโทษจำคุก 4-20 ปีปรับตั้งแต่ 400,000 จนถึง 2 ล้านบาทและเข้าข่ายยึดทรัพย์ด้วยส่วนแพทย์อีก5รายนะคะถูกหมายเรียกให้มาเป็นพยานขณะนี้ได้ประสานแพทยสภาแจ้งรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเพื่อดำเนินการทางจริยธรรมพร้อมทั้งสั่งระงับการจำหน่ายยากับคลินิกทั้ง9แห่งที่ตรวจสอบแล้วค่ะฟังเสียงของเลขาธิการสำนักงานอาหารและยาสำหรับกรณีนี้กันค่ะพบว่ามีคลินิกที่เกี่ยวข้องเนี่ยในชุดเนี่ย9คลินิกนะครับและมีแพทย์ที่เกี่ยวข้องเนี่ย7คนนะครับ2คนเนี่ยเราใช้คำว่าได้รับหมายสมคบนะครับซึ่งเป็นหมายของปปส.นะครับแสดงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับ เรื่องของยาถ่วงฤทธิ์จิตประสาทแล้วก็ยาเสพติดนะครับครับแล้วก็มีได้รับหมายเรียกหมายค้นด้วยอีก5คนเนี่ยที่เป็นแพทย์เนี่ยได้รับหมายเรียกไปเป็นพยานนะครับทางอย.นะคะยังได้ฝากเตือนไปยังประชาชนด้วยว่าอย่าใช้ยาลดความอ้วนนะคะเพราะว่ายาบางตัวเนี่ยอาจจะผสมสารที่ส่งผลกระทบต่อระบบประสาทและสมองค่ะนอกจากจะไม่ช่วยให้ลดน้ำหนักแล้วนะคะบางรายทานยาลดความอ้วนเนี่ยภายหลังเกิดโยโย่เอฟเฟคด้วยกลับมามีน้ำหนักเพิ่มขึ้นกว่าเดิมอีกนะคะโยโย่เอฟเฟคบางรายถ้าเกิดแพ้ขึ้นมาเนี่ยถึงขนาดเสียชีวิตได้ค่ะเพราะนั้นฝากเตือนคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองระมัดระวังน้องๆนะฮะแล้วก็สอดส่องดูแลจริงๆเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะเยาวชนหรอกเกิดขึ้นทั่วไปหลายคนอยากสวยทางลัดพร้อมทางลัดแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วมันเป็นไปไม่ได้ถ้าอยากให้ร่างกายแข็งแรงง่ายนิดเดียวก็ต้องออกกำลังกายยากนานสักหน่อยแต่ว่าไม่ได้ยากเกินความสามารถป้องกันการร่างกายผิดปกติด้วยนะฮะจะได้แข็งแรงระยะยาวว่าอย่างนั้นดีกว่านะครับ